ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐนัยสวัสดีครับคุณวารินคุณผู้ฟังทางบ้านครับผมตกลงวันนี้คุณธันวารินเข้าสภาได้แต่ว่าคุณธนาธรเข้าไม่ได้ใช่ไหมคุณธนาธรเนี่ยอาจจะเข้าได้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ฟังการสัมภาษณ์จากคุณธนาธรแล้วก็ฟังจากทำให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณวารินก็คุณธนาธรสามารถที่จะเข้าร่วมในรัฐพิธีในวันนี้ได้รวมถึงในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการเลือกสภาด้วยนะครับแต่ว่าเพราะว่าทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุนะครับว่ายังไม่ได้ให้สัตย์ปฏิญาณดังนั้นสามารถที่จะทำได้แต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยอาจจะเข้าร่วมในวันนี้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าร่วมก็ยังตัดสินใจอยู่ครับตัดสินใจโดยอะไรอะฮะถ้าเกิดจะไม่เข้าพรุ่งนี้นี่เพราะอะไรอะฮะอันนี้ก็อาจจะอ่านใจหน่อย อ่านใจอาจจะเกิดกับความละอายหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่อาจจะเป็นไปได้ครับผมใจก็คงจะสองจิตสองใจอยู่เพราะเมื่อวานนี้ก็คงจะบั่นทอนหัวจิตหัวใจของคุณธนาธรไปมากทีเดียวเรื่องนี้คุณณัฐนัยอยากจะให้สังคมมีสติยังไงครับเพราะว่ามันมาเป็นสองมุมเลยนะฮะทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับที่เรื่องของศาลรับคำร้องของกกต.เนี่ยฮะคือต้องพูดอย่างนี้นะครับคุณวารินสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับความศักดิ์สิทธิ์ของคำพิพากษาของศาลมากแต่ว่าจะเห็นว่าเด็กในเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับผมก็จะไม่ค่อยให้ความศักดิ์สิทธิ์กับคำตัดสินของศาลทันทีที่มีผลออกมาไม่ตรงใจที่ตัวเองต้องการหรือคาดหวังเอาไว้เนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาแต่ในอดีตนั้นรุ่น30ปีขึ้นไปรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ย อาจจะลุกคืนบนถนนแต่สำหรับเด็กอายุรุ่นผมเนี่ยGen Y Gen Zเนี่ยก็จะมีการลุกคืนกันในโซเชียลมีเดียใน Twitter เพราะว่าอากาศมันร้อนอากาศร้อนไม่สามารถที่จะลงถนนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาได้และอันนี้นะครับผมคุณวารินมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์การท้วงใหม่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ได้ในโลกของโซเชียลแล้วก็เทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะปฏิวัติไปเลยก็ได้ในการต่อไปนี้อาจจะไม่เห็นคนมาเดินถนนร้องโวกเวกโวยวายเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังจะนำพาเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างในอนาคตแต่ยังไงก็ตามครับเมื่อศาลตัดสินออกมาแล้วก็ต้องว่าไปในตามคำพิพากษาแต่นี่คือศาลแค่รับนะยังไม่ได้ตัดสินเลยมีเวลาอีกตั้ง15วันถูกไหมครับคือใช่ศาลแค่รับใช่แต่ดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสิครับถูกไหมฮะนี่แค่รับนะแค่รับถ้าตัดสินออกมาเนี่ยจะแค่ไหนเพราะว่าอันนั้นมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะยุบพรรคหรือไม่หรือว่าส.ของพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์ทุกคนหรือไม่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคงจะเกิดการลุกฮือกันน่าดูในโลกโซเชียลมีเดียไม่แล้วทำไมคนไม่ตั้งคำถามมาครับว่าเลขาธิการพรรคซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะนั่นสิครับผมหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องนี้เช่นเดียวกันรวมถึงการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณธนาธรแต่ละครั้งเหมือนกับว่าเป็นการมัดมือมัดตัวเองไปในตัวถ้าพูดอย่างเราก็คือเราน่าจะเงียบมากกว่าแต่ที่จะออกมาพูดแต่ละครั้งจนกลายมาเป็นหลักฐานที่มัดตัวเองในที่สุดอันนี้แต่ว่าพูดถึงคุณธนาธรก็ต้องพูดถึงสมาชิกพรรคของคุณธนาธรใช่เราเข้าเรื่อง LGBT นี่ก็แรงเหมือนกันในโซเชียลมีเดียโอ้โหก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สองมุมเหมือนกันเห็นด้วยแล้วก็ว่าไม่เห็นด้วยก็มีใช่ครับคุณวารินเรื่องว่าจะแต่งหญิงเข้าไปนั่งในสภาเนี่ยใช่ต้องยอมรับนะครับว่าในพรรคของธนาธรเนี่ยเป็นพรรคที่มีความหลากหลายมีทั้งคนพิการมีทั้งกลุ่ม LGBT ซึ่งกลุ่ม LGBT ของพรรคของอนาคตใหม่ของธนาธรเนี่ยเข้าไปในสภาทั้งหมด4คนด้วยกันครับถ้าผมจะไม่ผิดก็คือจะเป็นสตรีข้ามเพศ2นะครับแล้วก็เป็นทอมเนี่ย1แล้วก็ไม่ระบุเพศเนี่ย1ถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าไม่ระบุเพศนี่คือยังไงอ่ะแล้วเขาเป็นใครอ่ะไม่ระบุเพศคือสามารถเป็นอะไรก็ได้อ่ะครับผมเดี๋ยวนะสตรีข้ามเพศคือ transgender ถูกไหมครับทอมก็คือ lesbian ใช่ไหมฮะเรามี LGBT ไงมันมี lesbian gay bisexual แล้วก็ transgender แล้วไม่รู้เพศนี่เป็นคือตัวไหนอะ
ไม่ระบุเพศอาจจะไม่เปิดเผยตัวตนออกไปอะครับผมว่าเป็นเพศไหนอะครับผมอืมไม่อยากจะคิดที่ระบุเพศตัวเองออกไปอ่าฮะก็คืออ่าแต่ฟิสิกส์ลี่เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคนนี้ผมจำไม่ได้อะครับเหรอฮะอ่ะแต่มีสี่คนเมื่อวานฟังจากคุณก๊อฟธันวาลินพูดบนเวทีเอาไว้อ่าฮะว่าของพรรคอนาคตใหม่มี4คนด้วยกันที่ผ่านเข้าไปเป็นส.ส.ในสภาครับแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาคือของกรณีของคุณก๊อฟธันวาลินนี่ครับที่มีการยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ยื่นหนังสือไปว่าวันนี้เนี่ยรัฐพิธีเนี่ยขอแต่งกายตามเพศทางเลือกที่ตัวเองเลือกเอาไว้ก็คือเป็นสตรีข้ามเพศคุณวาลินอ่านเขาจะรู้ว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมครับผมใช่ครับคือวันนั้นเนี่ยคุณก๊อฟธันวาลินพูดเอาไว้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าวันนั้นคนไม่ได้วิจารณ์ที่ว่าเธอเนี่ยจะแต่งกายเป็นสตรีข้ามเพศในวันพิธีนะครับผมตีความวันนั้นก็เห็นด้วยกับคุณก๊อฟแต่วันนั้นที่คนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ชุดที่คุณก๊อฟเนี่ยใส่ไปยื่นหนังสืออ๋อเออใช่ใช่ใช่ผมจำได้ที่ไม่มีความสุภาพผมนี่ก็เป็นสีแต่งตัวเป็นเสื้อยืดเนี่ยวันนั้นเนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์ชุดที่คุณก๊อฟใส่ไปยื่นหนังสือแต่พอคุณก๊อฟโพสต์รูปภาพตัดชุดขาวเป็นชุดในรัฐพิธีเนี่ยโพสต์ลงแฟนเพจ Facebook เนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับคำชื่นชมว่านี่แหละคือการแต่งกายที่เรียบร้อยและถูกกาลเทศะถึงจะเป็นสภาพจะเป็นชุดสตรีก็ตามถึงจะเป็นชุดสตรีก็ตามแต่มันเรียบร้อยถูกต้องตามประเพณีตามกาลเทศะอันนี้ได้รับเสียงขึ้นชื่นชมจากคนในที่มาที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้จากขั้วลบกลายเป็นขั้วบวกทันทีคุณก็ยอมรับนะครับว่าในวันที่แต่งชุดไปยื่นหนังสือนั้นไม่เรียบร้อยจริงๆอันนั้นยอมรับยอมรับบนเวทีเลยแต่ว่าแล้วทำไปทำไมอะฮะไม่มีเวลาเปลี่ยนหรือว่าจงใจหรือว่ายังไงฮะผมคิดว่าอาจจะเป็นการสร้างกระแสด้วยหรือไม่ผมคิดแบบนั้นนะครับคุณวารินอาจจะมองแต่เขาไม่ได้พูดถึงใช่ไหมครับว่าทำไมเขารู้ว่าไม่เหมาะสมแล้วเขาบอกไหมว่าทำไมคุณแต่งไปอย่างนั้นวันนั้นไม่ได้บอกสาเหตุเอาไว้แต่บอกว่าแต่พูดไปถึงวันละไปทีเลยว่าที่ต้องการขออนุญาตแต่งกายตามเพศทางเลือกเนี่ยเพราะว่าเพื่อต้องการชี้เห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยเปิดโอกาสทุกเพศไม่ว่าคุณจะเป็น LGBT คุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือสองเพศในคนคนเดียวกันเนี่ยครับก็คือสามารถที่จะแต่งกายตามเพศทางเลือกได้เพราะว่าต้องยอมรับคุณวารินว่าถ้ามองในเชิงมนุษยชนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรของเราก็มีคนที่เป็น LGBT แบบนี้อยู่นะครับครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงตัวออกมาแต่งกายตามเพศทางเลือกแต่ว่าคุณก๊อฟการวาลีเนี่ยต้องการที่จะสร้างบรรทัดฐานเท่านั้นเองว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็น LGBT คุณก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ใช่ก็คือเราต้องแยกให้ออกคือเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้แต่งแต่ว่าคือมันควรจะถูกต้องตามกาลเทศะต้องมีความเรียบร้อยถูกไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ออกมาระบุนะครับว่าตามกฎกติการะเบียบของรัฐสภาเนี่ยไม่ได้กำหนดนะครับว่าสมาชิกรัฐสภาต้องแต่งกายตรงกับเพศสภาพตั้งแต่กำเนิดอันนี้ไม่มีระเบียบเอาไว้ก็คือแต่งได้ถูกไหมครับสรุปก็คือคุณกอล์ฟเนี่ยแต่งได้แต่ว่าจะต้องถูกต้องตามกาลเทศะแล้วก็คือวันนี้ที่จะไปเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่รัฐพิธีเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผู้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องตรวจความเรียบร้อยของคุณก๊อฟก่อนถ้าเรียบร้อยกระโปรงเป็นทรงเอยาวถึงหัวเข่าทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนกับชุดที่ถ่ายลงเฟซบุ๊กนั่นแหละคือผ่านสามารถเข้าได้ทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นสัญลักษณ์หมดเลยนะครับแต่ว่าเราได้มีโอกาสได้สอบถามในแง่ของสาระด้วยไหมครับว่าที่เขาจะเข้าไปในสภาเนี่ยเขาจะผลักดันสิทธิของคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างโอ้เยอะมากเลยครับเมื่อวานนี้มีการนำเสนอ มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อหลักๆเนี่ยก็คือการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่ออันนี้เป็นเรื่องที่มีการเรียกร้องมานานแม้กระทั่งมีการจี้กับสื่อมวลชนด้วยนะครับผมคือต้องเล่านิดนะครับคุณวานินก่อนหน้านี้มีการจี้กับสื่อมวลชนบอกว่าเวลานำเสนอข่าวเนี่ยไม่อยากให้ใช้คำนำหน้าชื่อเ
อย่างคุณธันวาลินเนี่ยไม่อยากให้ใช้คำว่านายให้เขียนว่าธันวาลินสุขภิสิทธิ์เลยได้หรือไม่หรือว่าใช้คำว่าคุณธันวาลินได้หรือไม่แต่ตอนนั้นเนี่ยสมาคมวิชาชีพสื่อต่างๆก็ยังไม่รับปากที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าตามหลักการรายงานข่าวแล้วอ่ะมันต้องรายงานตามเพศสภาพมาแต่กำเนิดร้อยคุณเป็นกระเทยร้อยคุณเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเนี่ยก็ต้องใช้นายนางนางสาวเท่านั้นแต่ว่าสำนักข่าวอิสราเนี่ยอาจจะเป็นสื่อแรกด้วยซ้ำนะครับที่ไม่ใช้คำนำหน้าชื่อสำหรับกลุ่ม LGBT ก็คือเวลารายงานข่าวก็จะใช้ธันวาลินสุขภิสิทธิ์ไปเลยหรือเป็นคำว่าคุณไปเลยไม่ต้องมีมิสเตอร์มิสไม่ต้องมีนายนางใช่ใช่ใช่ครับผมทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับเพศสภาพที่หลากหลายตามกฎหมายนั่นเองมันมีในประเทศอาร์เจนตินานะครับคุณวารินที่มีการเปลี่ยนเพศในบัตรประชาชนได้โดยสมัครใจเพราะว่าถือว่าเป็นความต้องการส่วนบุคคลนะครับผมอันนี้มีอาร์เจนตินาหนึ่งประเทศแล้วที่ทำเรื่องแบบนี้แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเรียกร้องที่จะให้มีการจดทะเบียนชีวิตคู่เหมือนประเทศไต้หวันด้วยวันนี้ไต้หวันเป็นวันแรกเลยเนี่ยวันนี้เพิ่งเป็นข่าวไปใช่ครับแล้วนอกจากนี้ยังมีในไอแลนด์ด้วยนะครับฝรั่งเศสเยอรมนีก็ไอแลนด์นี่เป็นประเทศแรกเลยนะฮะรู้สึกที่มีจดทะเบียนได้นี่แหละในยุโรปหรือในโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจสามารถรับบุญธรรมได้อีกด้วยนี่เป็นสิ่งที่เขาจะเรียกร้องครับรับบุญธรรมของไอร์แลนด์เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันมาน้อยไม่กว่าน้อยไม่อยู่มาด้วยกันมาไม่น้อยกว่า5ปีเนี่ยถึงจะมีการรับบุญธรรมได้แต่ว่าสิ่งที่หลายคนเรียกร้องนะครับรวมถึงบนเวทีเรียกร้องคุณธันวาลินรับธันวาลินเรียกร้องว่าจะไปผลักดันในสภาได้ก็คือการให้คู่ LGBT เนี่ยสามารถเซ็นสิทธิ์ในการรับรักษาพยาบาลได้อันนี้คือเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเวลาคนเราอยู่ด้วยกันนะครับคุณวาลินจะตามพ่อแม่มาเซ็นเนี่ยมันยากแล้วบางทีก็ต้องใช้คู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาแม้จะเป็น LGBT แหละในการเซ็นอันนี้ก็จะไปฝักตามเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องลุ้นกันครับต้องลุ้นกันนะครับคุณวาลินมันคล้ายๆโรค HIV สมัยก่อนที่ผลักดันยากว่าจะได้เนี่ยต้องปีนกับนักการเมืองเพราะนักการเมืองมองว่าคนติด HIV เนี่ยเป็นคนชั่วแต่ว่าผู้ผลักดันยาผมจำชื่ออาจารย์ไม่ได้ที่ได้รับรางวัลระดับโลกที่ผลิตยาขึ้นมาเนี่ยมองว่าเขาไม่ใช่คนชั่วแต่เขาจะเป็นคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงยาครับและเป็นไงครับปัจจุบันนี้ยาต้าน HIVเป็นประโยชน์กับคนทั่วโลกไม่ใช่น่าชื่นชมครับผมครับครับต้องคอยติดตามต่อไปนะครับดูว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรผมลุ้นกันเดี๋ยวต้องมีภาพคุณก๊อฟออกมาคุณวาลินเชื่อผมคงมีตอนนี้คงมีคนอยากดู2ภาพอะนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีภาพของคุณธนาธรที่ก็มีคนเอาไปแซวว่าเอาประกาศขายชุดมือ2ไปแล้วใส่แค่ครั้งเดียวซ้อมถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเออกับชุดของคุณกอล์ฟธันวารินเนี่ยนะครับผมครับผมอ่ะครับแน่นอนเป็นข่าวแน่ๆวันนี้ขอบพระคุณมากครับ